บุกรวบ NRT วิภูคาคอนโดหรูนะครับข้อหาหลอกขายทองคำแท่งเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567นะครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับจับกุมนายวรินทร์หรือ NRT วิภูตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่จอ 328/2567ลงวันที่17พฤษภาคม2567ข้อหาช่อกงประชาชนโดยสามารถจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมหรูซอยลาดพร้าว87วังทองหลางกรุงเทพนะฮะทั้งนี้คดีสืบเนื่องจากแอนนานะฮะได้โพสต์ประกาศขายทองคำแท่งผ่าน Facebook ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดซึ่งราคาในท้องตลาดนะครับ 27,000 บาทโดยทางเพจประกาศขายในราคา 22,000 บาทจนมีผู้หลงเชื่อโอนเงินซื้อทองคำแท่งหนัก10บาทมูลค่ารวมกว่า 240,000 บาทแต่ภายหลังผู้เสียหายกลับไม่ได้รับสินค้าและเมื่อติดต่อทวงถามก็ไม่ได้รับการส่งทองคำแท่งมาให้ตามที่ตกลงกันไว้นะครับผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมาสู่การจับกุมดังกล่าวนะครับโดยจากการสอบสวนแอนนาอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกงแต่ในช่วงที่ทองคำแท่งราคาสูงนั้นธุรกิจของตนขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถส่งมอบทองคำแท่งให้กับลูกค้าทุกรายได้นะครับนอกจากนี้ตนเองก็ได้พยายามเจรจาทยอยหาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายสำหรับแอนนาทีวีพูลนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปี2565เคยถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับกรณีจำหน่ายหวยทิปออนไลน์รวมถึงถูกตำรวจสอทดำเนินคดีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกล่องสุ่มทิปจนกลายเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ